อนนี้ก็มาถึงนี่ครับมหาชัยเนี่ยป้ายโรงพยาบาลมหาชัยนะครับนี่มาลุ้นโชคอีกแล้วนั่น4ใบสวัสดีนะครับ Xmax Story ครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาภรรยาไปไหว้พระแถวสมุทรสงครามนะครับพอดีเมื่อกลางเดือนเมษาคุณภรรยาเขาถูก3ตัวพอดีขับผ่านมานะครับเห็นพระพรหมเลยไปตั้งจิตว่าเดี๋ยวถ้าถูกงวดนี้จะมาไหว้พระเพื่อขอพรนะครับก็เลยต้องพาคุณเธอมานะครับตอนนี้ผมก็มาแวะปั๊มนี่มาเข้าห้องน้ำก็มีวายนะครับนี่นี่มาลุ้นโชคอีกแล้วนั่น4ใบดูครับนี่เลขอะไรถูกรางวัลนะคะก็หวังว่าคงจะโชคดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนพระรามที่2นะครับนี่ตอนนี้ก็มาถึงนี่ครับมหาชัยเนี่ยป้ายโรงพยาบาลมหาชัยนะครับก็เดี๋ยวเรากำลังมุ่งหน้าไปสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามจำชื่อวัดไม่ได้นะครับก็เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับน่าจะเป็นพระพรหมนะพระพรหมสี่หน้าหรือพระพุทธรูปเนี่ยแหละก็พอดีคุณภรรยาเขาไปขอพรไว้ว่าถ้าถูกลอตเตอรี่นะครับก็เดี๋ยวเขาจะมาไหว้ก็เลยต้องพาคุณเธอไปไหว้พระกันใช่เหรออันนี้เหรอใช่เนี้ยนึกว่านี่พระพุทธรูปอันนั้นที่เมียบอกใช่เนี้ยเหรอเล็กก็บอกว่าเนี่ยองค์นี้ถึงแล้วงั้นเดี๋ยวเราต้องหาทางกลับรถกันครับอันนี้แค่สมุทรสาครนะเมียบอกสมุทรสงครามเนี่ยสมุทรสาครเองนี่ตอนนี้เรามาถึงวัดแล้วนะครับชื่อวัดกลางอ่างแก้ว
องค์พระองค์นี้นะครับพอดีคุณเธอเขาขอพรเอาไว้ถึงแล้วนี่นะครับวางแป๊บเดียวไม่ได้นานเลยเราพาคุณเธอไปไหว้พระกันนะครับนี่หลังจากเมื่องวดกลางเดือนเมษาครับถูกลอตเตอรี่3ตัวพอดีเธอขอพรพระที่นี่ไว้ก็เลยต้องพามาว่านะครับนี่เนี่ยครับคือพระองค์นี้อยู่ที่วัดอะไรผมไม่ลืมอีกฮะอยู่ตรงสมุทรสาครนะครับชื่อว่าสมเด็จพระพุทธมหามงคลนะครับนี่องค์นี้ก็ตอนนี้พามาว่าเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเนี่ยครับเนี่ยฝั่งตรงข้ามคือวัดใหญ่จอมประสาทนะครับจอดไว้ตรงนี้นะครับร่มๆใต้ต้นไม้ก็ตอนนี้ผมพาคุณเล็กนะครับเขาก็มาเขาได้ขอพรและเรียบร้อยคุณเธอก็สบายใจนะครับในช่วงระหว่างที่ไหว้พระเนี่ยก็มีพวกธูปพวกเทียนอะไรพวกเนี้ยเปียกน้ำหมดนะว่าช่วงนี้หน้าฝนคุณเธอเขาก็บอกว่ายังขอพรต่อบอกว่าถ้าเกิดทุกข์อีกเดี๋ยวจะเอาพวกทุกข์เทียนอะไรนะครับดีๆมาถวายเพื่อทดแทนของที่เปียกนะครับก็ขอพรกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าถูกเอกก็ถือว่าโชคดีผมก็คงจะได้พาภรรยานะครับมาไหว้พระขอพรอีกเช่นเคยก็ท่านผู้ชมก็ร่วมลุ้นกันนะครับว่างวดถัดไปเนี่ยถึงงวดวันที่กลางเดือนพฤษภานะครับ16พฤษภามาดูว่าแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันนะว่าจะถูกหรือไม่นะครับก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรคลิปนี้ช่วงนี้นะครับสถานการณ์โรคระบาดแต่ว่าผมก็เลยต้องพาเธอมาครับเพื่อไม่งั้นเขาไม่สบายใจหงุดหงิดพอไหว้พระขอพรแล้วก็ขอสบายใจก็โอเคแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ